ชีวิตล่าสุดหญิงทิติการเตรียมพาครอบครัวกลับบ้านนอกผู้ชายก่อหมดตัวขายรีสอร์ท16ล้านกินสูงสุดสุดสามัหญิงทิติการคิดลาวงการยกครอบครัวกลับบ้านนอกนักร้องสาวที่หลายคนรู้จักกันดีเสียงร้องหวานน้ำตาลเรียกพี่หญิงทิติการที่มีบทเพลงซึ้งกินใจหลายบทเพลง ล่าสุดนักร้องเสียงหวานเผยว่าหมดสัญญากับค่ายอาสยามแล้วตอนนี้เป็นนักร้องอิสระแบบเต็มตัวซึ่งหลังจากหมดสัญญากับค่าย RS เธอก็พร้อมยืนยันไม่ทิ้งงานเพลงเพราะเป็นสิ่งที่รัก ตอนนี้หญิงก็เป็นนักร้องอิสระแล้วนะคะแต่หญิงก็ยังคงที่จะร้องเพลงเดิมๆของตัวเองที่อยู่ค่ายเดิมได้อยู่นะคะเราเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้เซ็นสัญญาต่อนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มิตรภาพอันดีที่หญิงมีให้กับบ้านหลังแรกยังคงมีเหมือนเดิมค่ะการรับงานของหญิงนะคะพอหมดสัญญาก็เจอสถานการณ์ช่วงนี้เลยแต่ก็ยังมีงานติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตไม่สามารถจัดงานได้แต่ว่ารายการทีวีรายการก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆซึ่งตอนนี้นอกจากงานในวงการหญิงก็ทําเกี่ยวกับสุขภาพความงาม เรื่องความรักอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าขอเล่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วกันจริงๆแล้วหญิงไม่อยากพูดถึงเขาหรอกเพราะว่าต่างคนต่างมีชีวิตของกันและกันแล้วคือตอนนั้นหญิงเลิกกับอีกคนหนึ่งโดยที่จิตใจตัวเองมีความรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้เลยต้องหาใครสักคนหนึ่งเข้ามามันทําให้เราไม่ได้ไตรตรองอะไรให้ดีก่อนแล้วก็คิดว่าคนที่เขาพูดดีทําดีกับเรามันอาจจะเป็นเปลือกนอกก็ได้นะ พอมานึกย้อนเรารีบคุยกับเขาเกินไปก็คบกันประมาณ2ปีคิดว่าคนที่พูดดีทําดีกับเราซึ่งอาจเป็นเปลือกนอกก็ได้คบสองปีสูญเสียเงินเวลาในชีวิตการงานเพื่อนก็ไม่มีตอนนั้นเขาห้ามไปหาใครทําข้าวของอีกทั้งรถเบนซ์ป้ายแดงเราเพิ่งออกมาเอาเงินไปด้วยไม่ได้นับว่าเท่าไหร่เขาเอาบัตร ATM ไปเก็บเอาเงินไปดาวรถให้ผู้หญิงอื่นคุณไม่ได้ทํางานเลยคุณเอาเงินเราไปใช้ไปดาวไปจ่ายก็จบกันไม่ค่อยสวยอยากเลิกนานแล้วคนคิดว่า ไม่เลิกนั่งกินข้าวอยู่เขาก็มาพูดไม่ดีเราก็ขอเลิกไม่เอาแล้วตอนนี้คบหนุ่มคนใหม่รู้จักกันนานแล้วเพื่อนในวงการที่รู้จักมาเป็น10ปีวันหนึ่งถึงเวลาได้สารต่อคนถามว่าวันนี้น่ารักยังไงคบมา3ปีก่อนหน้านี้หญิงทิฏิการก็ได้ตัดสินใจขายรีสอร์ทสิล้านและพาครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ต่างจังหวัด